วอลเลย์บอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยกำลังความอดทนของร่างกายเป็นอย่างมากการแข่งขันวอลเลย์บอล1แมตช์บางทีกินเวลานานถึง2ชั่วโมงดังนั้นผู้เล่นต้องฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันเพื่อให้ร่างกายปรับระดับความแข็งแกร่งได้ตามที่ต้องการและแข่งขันได้ดีว้าวดูแล้วหน้าหมดแรงจริงๆเหลือเชื่อพอสมควรการซ้อมกีฬาในบางครั้งดำเนินติดต่อกันนานถึง4ชั่วโมงหลังจากออกกำลังกายขนาดหนักผู้เล่นต้องเจริญอาหารอย่างมากถ้านักกีฬาหิวโหยพวกเขาจะทุ่มเทให้การแข่งไม่ไหวเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักกีฬาต้องกินอาหารและทุกวันต้องกินมากกว่าคนธรรมดาครึ่งหนึ่งอาหารคือเชื้อเพลิงสำคัญที่ให้พลังงานแก่ร่างกายจึงน่าสนใจหากจะค้นหาว่าจริงๆแล้วอาหารที่นักกีฬาเหล่านี้กินในวันนี้เปลี่ยนเป็นพลังงานในร่างกายได้อย่างไรสวัสดีค่ะฉันยูริโกะค่ะสวัสดีผมจุนขอต้อนรับสู่ท้องแดนวิทยาศาสตร์ครับนี่จุนฉันอยากรู้จริงๆว่าร่างกายของเราทำงานอย่างไรนะโดยเฉพาะอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างไรอ่ะใช่ผมก็อยากรู้ดีละนั่นคือหัวข้อของเราในวันนี้ค่ะครับเมื่อวันซืนผมไปชมรมวอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลัยโตไคขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้แต่ถ้าว่าผมไปที่นั่นเพราะอยากหาอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่นักกีฬากินและรวมทั้งเวลาที่กินก่อนการฝึกซ้อมฉันเข้าใจจุดประสงค์ของคุณค่ะตามความคิดของคุณพวกเขากินอาหารก่อนฝึกซ้อมนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่เหรอฉันเดาว่าคงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนั่นแหละเออคุณอาจจะเดาถูกฉันก็ว่าถูกแต่ผมว่าพวกเขาต้องกินอาหารก่อนลงฝึกซ้อมเพื่อจะได้มีพลังงานเต็มเปี่ยมคุณเห็นด้วยไหมไม่มั้งพวกเขาทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็จุกแย่เลยอ่ะคุณว่างั้นเห็นด้วยไหมผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นฝ่ายฉันต้องถูกต้องงั้นเรามาหาคำตอบกันดีไหมค่ะได้เลยเชิญลองชมภาพมาแล้วครับเราจะมาเริ่มกันเขาบอกผมว่าการรวมตัวซ้อมวอลเลย์บอลจะเริ่มเวลาบ่าย 4:30 น.นี่ได้เวลากินแล้วผมขอเติมพลังงานเต็มที่ก่อนถ้างั้นขอโทษนะครับผมกินจนเกลี้ยงเอาละออกไปสนามซ้อมได้ละไปครับพร้อมนะการรวมกลุ่มซ้อมดำเนินไปดูให้ดีว่าพลังงานที่ผมกินเต็มท้องจะมีขนาดไหนอึ๊บนั่นไงกำลังไปได้สวยใช่ไหมครับแต่สวยไม่ตลอดความจริงผมรู้สึกดีแค่ช่วงต้นเท่านั้นผมเริ่มรู้สึกปวดท้องและเริ่มเคลื่อนไหวช้าลงและปวดหนักขึ้นผมไม่อาจเล่นตามคนอื่นต่อไปได้หลังจากฝึกซ้อมเพียง15นาทีผมก็ไม่ไหวแล้วผมต้องถอนตัวออกจากกลุ่มทั้งที่เพิ่งเล่นได้ไม่เท่าไหร่ผมรู้สึกอาการแย่จริงเหนื่อยมากครับแต่ดูผู้เล่นคนอื่นๆสิพวกเขายังมีแรงซ้อมต่อไปเต็มที่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยอยากรู้จังว่าพวกเขากินอะไรกันมาก่อนจะมาฝึกซ้อมบอกหน่อยครับคุณกินอะไรมาก่อนจะมาซ้อมวันนี้ครับฉันไม่ได้กินอะไรเลยหลังจากมื้อเที่ยงอะค่ะไม่ได้กินอะไรเลยเหรอใช่ค่ะถ้างั้นคุณไม่หิวเหรอก็หิวนิดหน่อยค่ะก่อนหน้าจะมาซ้อมวันนี้คุณกินอะไรมาบ้างครับไม่ได้กินเลยค่ะฉันอมแค่ลูกอม2เม็ดเท่านั้นอ๋อแล้วคุณกินมื้อเที่ยงครบไหมครบค่ะ
แล้วหลังมื้อเที่ยงคุณกินเพียงแค่ลูกอมเหรอค่ะฉันกินเพียงแค่ลูกอมค่ะแล้วพอซ้อมเสร็จแล้วคุณรู้สึกหิวไหมครับหิวค่ะระหว่างซ้อมก็หิวแล้วค่ะน่าแปลกนะครับผู้เล่นฝึกฝนและฝึกซ้อมได้นานหลายชั่วโมงทั้งที่ไม่ได้กินอะไรเลยหลังจากอาหารกลางวันฉันบอกแล้วไงคุณเลยเกิดอาการจุกใช่ไหมล่ะถูกของคุณคุณไปที่นั่นก็เลยได้บทเรียนกลับมาสินะน่าขายหน้าจริงๆต้องยอมแพ้เนี่ยครับขอถามหน่อยคุณว่าทำไมเขาต้องทิ้งเวลาหลังอาหารนานนักกว่าจะเริ่มการฝึกซ้อมพวกเขาไม่อยากจุกมั้งฉันว่าเลิกร้องเรื่องปวดท้องสักทีคุณหาเหตุผลอย่างอื่นสิขอโทษค่ะมีเหตุผลอย่างอื่นหรอมีสิลองไปชมดูแล้วจะรู้ผมกลับไปมหาวิทยาลัยโตไคเพื่อพบศาสตราจารย์นาคาโนเพื่อถามเกี่ยวกับเวลาอาหารของนักกีฬาศาสตราจารย์ครับคือว่าก่อนจะฝึกซ้อมผมกินอาหารมื้อใหญ่เพื่อเสริมสร้างพลังงานแต่กลับเป็นตรงข้ามทำไมเป็นอย่างนั้นแน่นอนตามที่คุณรู้อาหารคือปัจจัยในการสร้างพลังงานอย่างไรก็ตามเวลาระหว่างการกินและการใช้พลังงานเป็นสิ่งสำคัญดูหุ่นจำลองนี้เมื่อเรากินอาหารจะผ่านจากปากและลงไปในหลอดอาหารแล้วลงไปสู่กระเพาะซึ่งจะจัดการย่อยและส่งต่อไปยังลำไส้เล็กสารอาหารจะถูกดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าไปในกระแสโลหิตซึ่งจะส่งไปทั่วร่างกายอาหารส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วอาหารในกระเพาะเปลี่ยนเป็นพลังงานเลยได้ไหมไม่ได้ร่างกายแทบไม่ได้ดูดซึมสารอาหารผ่านทางกระเพาะความจริงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหลังจากการกินกว่าสารอาหารจะถูกดูดซึมและกลายเป็นพลังงานอ๋อทำไมจึงใช้เวลานานนักผมอยากทราบเรื่องของกระบวนการย่อยอาหารผมจึงคิดการทดลองอย่างหนึ่งน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารในกระบวนการย่อยผมทำแบบจำลองขึ้นมาของในนี้คือของเหลวคราวนี้ของเหลวนี้เปลี่ยนเป็นน้ำย่อยในกระเพาะได้เมื่อได้รับความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมเราดูได้จากตรงนี้ไหนดูสิอุณหภูมิ 37.6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิพอเหมาะเท่ากับกระเพาะเราคราวนี้ขั้นตอนต่อไปนี่ครับผมหั่นหมูมาชิ้นหนึ่งซึ่งผมจะใส่ลงไปแทนอาหารที่ลงไปสู่กระเพาะมนุษย์เริ่มลงมือได้ใส่ลงไปเรียบร้อยครับหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงเนื้อหมูกลายเป็นเนื้อลักษณะใสหลังจาก4ชั่วโมงเนื้อหมูบางส่วนได้ย่อยสลายไปอย่างแท้จริงแล้วเหลือเพียงชิ้นเล็กๆ เท่านั้นชิ้นส่วนที่หายไปถูกย่อยสลายโดยของเหลวที่ใช้แทนน้ำย่อยของเรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกระเพาะของเราเศษที่เหลือถูกย่อยอย่างง่ายดายแต่กระบวนการทั้งหมดกินเวลานานเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดครับคราวนี้ดูนี่อุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่ากล้องส่องอวัยวะภายในการใช้กล้องส่องภายในเราจะมองเห็นท่อภายในร่างกายอย่างกระเพาะหรือลำไส้ตรงส่วนปลายเป็นกล้องจับภาพเล็กๆที่หมุนไปได้รอบทิศทางเมื่อหมุนเกลียวกล้องสังเกตการจะเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในนี่คือรีโมทคอนโทรลปัจจุบันแพทย์ใช้กล้องส่องภายในร่างกายโดยสอดจากหลอดอาหารสู่กระเพาะเรามาลองดูกันเราจะมาดูเส้นทางที่อาหารลงไปหลังจากถูกกลืนเมื่อผ่านเข้าไปในปากมันจะลงไปตามหลอดอาหารและลงไปสู่กระเพาะดูเผินๆภายในกระเพาะอาหารของเราดูเหมือนจะเรียบมากแต่ถ้ามาดูกันใกล้ๆเราจะเห็นความจริงว่ามันเต็มไปด้วยรูพรุนเล็กๆหลายร้อยรูรูเล็กๆพวกนี้คือรูที่น้ำย่อยซึมผ่านเข้าสู่กระเพาะหลังจากเข้าไปสู่กระเพาะอาหารจะถูกย่อยสลายโดยน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะกินเวลาตั้งแต่2ถึง5ชั่วโมงร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้หลังจากถูกย่อยสลายในกระเพาะอาหารอาหารจะผ่านเข้าสู่ลำไส้เล็กตอนต้นแล้วถูกย่อยสลายต่อโดยน้ำย่อยอีกชนิดหนึ่งจากนั้นอาหารจะเคลื่อนเข้าไปอยู่ในลำไส้เล็กอ
นี่คือบริเวณลำไส้เล็กเป็นท่อเดียวที่มีขนาดยาวในร่างกายผู้ใหญ่ปกติลำไส้เล็กจะมีความยาวประมาณ6เมตรสารอาหารส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมภายในลำไส้เล็กนี้แผนภาพนี้แสดงให้เห็นท่อที่มีลักษณะคล้ายนิ้วเล็กๆนับไม่ถ้วนเรียงรายอยู่ภายในลำไส้เล็กพวกนี้เรียกว่าวิลลิสารอาหารที่เรารับประทานจะถูกดูดซึมผ่านวิลลิและเข้าสู่กระแสเลือดภาพวาดนี้แสดงให้เห็นเส้นเลือดเล็กๆที่ปรากฏอยู่ภายในวิลลิสารอาหารที่ถูกดูดซึมจากลำไส้เล็กจะเดินทางผ่านวิลลิเข้าไปในกระแสเลือดและถูกส่งไปยังทุกส่วนของร่างกายมนุษย์กระบวนการแปรอาหารเป็นพลังงานนั้นเริ่มตั้งแต่ตอนที่อยู่ในปากเมื่อเราเคี้ยวหลังจากเกิดการย่อยสลายอาหารจะกลายเป็นพลังงานที่สำคัญต่อร่างกายของเรากว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมประจำวันก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งเป็นเวลา8ชั่วโมงนับจากพวกเขากินอาหารมื้อเที่ยงเรามาอยู่ในครัวสถานที่เตรียมอาหารของทีมวอลเลย์บอลหญิงผู้เล่นต้องกินอาหารมากกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้แรงทำกิจกรรมหนักๆผมพูดถูกไหมครับคนที่ไม่ต้องออกกำลังกายอย่างหนักจะกินแค่2ใน3ของอาหารนี้ครับปริมาณอาหารมากขนาดนี้ดูเหมือนจะกินได้ทั้งวันแต่ถ้าคุณเล่นกีฬามากคุณก็ต้องกินมากมากหลังจากการฝึกซ้อมอย่างหนักนักวอลเลย์บอลต้องกินอาหารให้ครบถ้วนเพื่อชดเชยสารอาหารที่เสียไปขณะที่ออกกำลังกายตอนฝึกซ้อมความจริงอาหารบางอย่างที่ผู้เล่นกินตอนมื้อค่ำจะเตรียมไว้เป็นพลังงานสำหรับการฝึกซ้อมวันรุ่งขึ้นเราเห็นแล้วนะคะอาหารที่เรากินให้สารอาหารกับทุกๆส่วนของร่างกายและพลังงานที่เราต้องการน่าอัศจรรย์จังนะสารอาหารเดินทางไปทั่วร่างกายของเราวนไปวนมาวนไปมาทั่วถึงทุกส่วนต้องใช้เวลาด้วยคุณว่าไหมสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อ๋อใช่คุณพูดถูกแล้วเราจะเกิดอาการจุกถ้าเรารีบไปออกกำลังทันทีหลังจากที่กินอาหารแล้วถูกต้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กต้องทำงานหนักมากในการย่อยอาหารทุกอย่างเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบทั้งหมดและเราจึงได้พลังงานที่มีประโยชน์ฉะนั้นจึงไม่เป็นการดีเลยหากออกกำลังหนักๆหลังกินอาหารเข้าใจแล้วขณะที่ท้องกำลังย่อยอาหารไม่ควรออกกำลังกายรุนแรงใช่ไหมคะครับถูกต้องเราจำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนที่อาหารจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะแบบนี้นักวอลเลย์บอลทุกคนหลังจากกินแล้วต้องรอเวลาก่อนจะไปฝึกซ้อมนั่นเองไม่ฉะนั้นแล้วพวกเขาจะไม่มีแรงไปเล่นใช่แล้วเหมือนที่เราเห็นและอีกอย่างนึงกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นในร่างกายของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวต้องขอบคุณกระบวนการที่ทำให้เรามีชีวิตขอบคุณนะลำไส้ขอบคุณจริงๆใช่ไว้พบกันคราวหน้าเราต้องลาแล้วขอบคุณครับสวัสดีพบกันใหม่สวัสดีรักษาสุขภาพ